วันนี้เป็น Unbox พวกของแบรนด์เนมต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะของ Off-White นะทุกคนก็เป็นเสื้อบอลตัวนี้มีใส่ได้มีใส่ได้ด้วยอ่ะแล้วอย่าเห็นนะว่าใส่แม็กแต่พอนั้นปุ๊บมีเห็นปุ๊บมีเป็นคนบอกเองลูกเอาเลยแต่ทุกคน2ขวบน่าจะยังปิดหน้าอยู่แล้ว6เดือนจุนย่าตอนนี้ก็คือใส่ได้ทั้งหัวของซิลีนอ่ะจะใช้ง่ายกว่าก็จะเลื่อนหลุดหลุดไหลไม่ไหลแต่ว่าค่อนข้างกินผมอาจจะมีผมแถมมาหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเรา2คนอีกแล้วนะคะก็มาในคลิปที่ทุกคนชอบกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ Unbox นั่นเองแต่วันนี้เป็น Unbox พวกของแบรนด์เนมต่างๆที่ซื้อมาในเดือนที่ผ่านมานะคะมีทั้งของเราของมีแล้วก็ของจุนย่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อใครช่วงนี้อยากใช้ตังค์หรือว่าอยากช้อปปิ้งก็อาจจะเป็นไอเดียได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปป้ายยาเลยละกันนะทุกคนเผื่อใครอยากจะเอาไปช้อปปิ้งก็เดี๋ยวมาเริ่มของเราก่อนละกันได้ของเราอ่ะที่อยู่ที่ตักเลยก็คือเพิ่งไปตักมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะของ Off-White นะทุกคนก็เป็นเสื้อบอลเสื้อวาร์ซิตี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสีมันเด็ดดีจ๊าบดีแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้แบบพวกแบบเสื้อแบบวาร์ซิตี้เสื้อบอลเสื้อบาสเสื้ออะไรอย่างงี้มันกำลังมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็เป็นของ Off-White ด้วยแล้วนี่นะฉลาดเนี่ยมีตัวนี้มีใส่ได้มีใส่ได้ด้วยแบบคือเอามาหลอกล่อแม่งอ่ะว่าให้แม่อนุมัติอะไรเงี้ยมีใส่ได้เนี่ยดูแล้วสีเซอร์สวยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าเห็นนะว่าใส่แม็กแต่พอนั้นปุ๊บมีเห็นปุ๊บมีเป็นคนบอกเองลูกเอาเลยแต่ด้วยความที่แบบตัวเองแบบว่าปลอบใจอ่ะปลอบใจนี้ไงมีก็ใส่ได้ด้วยนะมีรู้มีให้เรายังมีเสื้ออีก3ตัวแป๊บนึงอ่ะมาต่อค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเสื้ออีก3ตัวที่เราโอเคอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวแรกนะคะจะออกไว้นะคะเผื่อใครมีสีดำด้วยถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบสีฉูดฉาดแบบนี้ก็สามารถไปดูสีดำได้นะคะเราไปซื้อในช็อปที่ห้าง Emporia นะคะต่อมาอันนี้ปาล์ม Angel นะคะอันนี้แม่เห็นเองก็นำเหนอบอกมันเท่ดีนะลูกสวยดีแล้วตัวสุดท้ายด้วยก็เอามาน้อยด้วยเอามาแค่2ตัวมันคือตัวเขาแหละสามารถใส่เป็นท็อปธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบคลุมแจ็คเก็ตก็ได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าใส่ไปแล้วอันนี้เขาบอกแม่ก็ใส่ด้วยได้หลอกล่อแม่ตลอดเวลาอันนี้ที่ใส่อยู่ก็เป็นเสื้อตัวใหม่ที่ได้มาช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือของคาฮาร์ทอันนี้เอฟมาพร้อมกันเลย3ตัวนี่พี่มาจากคาฮาร์ทที่เกาหลีนะคะก็เหมาะกับเขาอะค่ะเป็นแบบนี้นี่พับให้เหมือนเดิมนะยายช่วยอันนี้เป็นลายหัวใจซึ่งลายหัวใจอะจริงๆมันมีหลายสีมากแต่ว่าหมดเพราะว่ามันขายดีมากก็เลยอ่ะเหลือแค่สีนี้ก็เลยเอ็มมาคนละตัวกระจ๋าแล้วก็อันนี้เรารู้สึกว่าน่ารักดีแล้วคือเราอ่ะเสื้อยืดคาฮาร์ทส่วนใหญ่จะใช้แชร์กับเต้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกลายที่2คนใส่ไปกันได้แต่อันเนี้ยพิเศษหน่อยก็คือใส่คนเดียวเพราะอันนี้เต้ไม่น่าใส่มันเป็นรุ่นพิเศษหรือไงคะไม่อันนี้มันเป็นคอลเลคชั่นที่แล้วเห็นลายไอ้ตรงนี้มันสวยปริ้นมันสวยงามเพราะพวกคาฮาร์ทมันจะส่วนใหญ่ก็จะมีปริ้นๆแบบนี้สวยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเสื้อให้มารีวิวเสื้อคาฮาร์ทเยอะมากทุกคนบ้าบอเยอะมากเยอะจริงๆก็แต่ถ้าสมัยเรียนอังกฤษนี่นะซื้อโอ้โหทุกอาทิตย์น่ะราคาไม่แพงคาฮาร์ทมันไม่แพงแล้วก็เนื้อผ้าดีทรงดีคอปกดีอย่างดีก็เลยเราจะเน้นคอปกเนาะชอบยิ่งรุ่นคลาสสิกของเขาคือเลิศเนาะต่อมานะคะก็เอาไว้ต่อแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแหละก็คือบีนี่ออฟไวท์ซึ่งอันนี้เราซื้อมาจากฟาเฟตทุกคนตลกมากคือในฟาเฟตเราบอกว่าของเด็กของเบบี้ใช่ไหมใช้ได้ตั้งแต่6 months จนถึง2ขวบแต่ทุกคน2ขวบน่าจะยังปิดหน้าอยู่แล้ว6เดือนจุนย่าตอนนี้ก็คือใส่ได้ทั้งหัวครอบไปนิดเดียวก็ไปเลยอ่ะคือทุกคนเรายังใส่ได้เลยแล้วก็เลยงงว่ามันเหมือนว่าเป็นไซส์แม่มากกว่าก็เลยแม่ไปใส่ก่อนก็เลยเอามาใส่แทนแล้วกันแล้วก็ดูลูกก็โตอีกนิดนึงนะคะค่อยใส่เขาเห็นสีชมพูปุ๊บอุ้ยมันน่ารักมากเลยแล้วก็คิดว่าเขาก็เลยบอกว่าลูกซื้อให้จุนย่านะบอกเอาเลยพ่อมาบอกลูกจุนย่าหรือของลูกเนี่ยเอาลูกมาอ้างอ่ะบอกไม่มีในนั้นเขาเขียนเลยว่าเป็นของเด็กแต่ไซส์ไ
ซส์มันไม่ใช่อ่ะช่างมันไม่เป็นไรแล้วคือนี่ไซส์มันเท่ากันเลยเท่ากันเลยนี่นะเออเท่ากันเลยเนี่ยกำลังจะเท่ากันเลยเลยงงซึ่งอันเนี้ยของผู้ใหญ่เราซื้อมาในช็อปเหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่ใส่อย่างเงี้ยเข้าพ่อเพื่อนอ่ะแม่ก็เลยแบบว่าพอเวลามีหมวกแบบนี้มานะไม่ว่าแบรนด์ไหนนะเขาเข้ามาขอนะแม่บอกเออเอาเลยลูกใส่เขาเป็นคนที่ใส่ขึ้นจริงๆใส่แล้วแบบออกมาแล้วแบบสวยอ่ะนี่ต่อมานะคะก็เป็นรองเท้านี่อันนี้เป็นของแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาน้องใหม่เลยเข้ามาในห้างเอ็มพอร์เทียก็คือแบรนด์ Golden Goose นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากอิตาลีของเขาเยอะมากเยอะจนแบบตาลายไปหมดเลยอ่ะเมื่อวานเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาคู่ไหนดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่มันสนุกกว่าเดิมคือไอ้ร้าน Golden Goose เนี่ยมันสามารถที่จะ customize เป็นของตัวเองได้แปลว่าสมมติว่าเราเลือกแบบปุ๊บซึ่งแบบออริจินอลที่เราเลือกเมื่อวานคือแบบนี้สีดำเป็นแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเข้ากับการแต่งตัวของเราแล้วก็มันใส่เสื้อผ้าง่ายง่ายแล้วทุกคนหนังของมันนิ่มมากเลยใช่ไหมนิ่มมากอะอย่างที่บอกหนังมาจากอิตาลีมันก็ต้องนิ่มอยู่แล้วแหละเนาะเราก็เลยไปทำ co-creation กับเขาเนาะก็คือเราไป customize เปลี่ยนดาวได้ให้มันเป็นแบบเนี่ยให้มันดูมีกิมมิกแบบข้างนึงสีดำใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นออริจินอลของเขาแต่เราไปเปลี่ยนให้มันมีแบบดาวแบบสีเงินขึ้นมาซึ่งสามารถทำได้ที่ช็อปได้เลยรอประมาณชั่วโมงเนาะซึ่งสองข้างมันก็จะไม่เหมือนกันเท่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มชามได้นะทุกคนคือจริงๆมันมีพวกสตั๊ดอะแบบพวกหมุนพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยสามารถเพิ่มได้มาเติมมาเติมเพิ่มได้เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราไม่ชอบเราก็เลยเอาแค่ตัวชามมาห้อยข้างหนึ่งข้างที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เพิ่ม distress นะคะเพิ่ม distress ก็แปลว่าเพิ่มให้มันดูเก่าขึ้นเพิ่มรอยให้มันจากที่ดำเก่าอยู่แล้วก็เพิ่มให้มันดูเก่ายิ่งขึ้นอีกแต่ว่าความเก่าของเขาอะมันก็มีเลเวลนะคุณสามารถที่จะเพิ่มเป็นแบบหรือจะเพิ่มเป็นแบบฮาร์ดก็ได้แต่ว่าเราเพิ่มเป็นแบบไลท์พอเบาๆพอลองแวะไปดูใช่ก็ลองแวะไปดูได้ที่แอมแบบเยอะมากวันนั้นเข้าไปนี่แบบเขาก็บอกนี่เอาแบบไหนดีโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะมากแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะต่อมาของเราอันนี้ก็เป็นของเซงบารองนะคะนี่แม่อีกอ่ะเห็นใน IG ของร้านพี่โบสปิทเคิลรูมก็เลยบอกนี่ลูกมันคือลูกเลยนะแล้วมันแปลกตรงที่ว่าเนี่ยการแว่นมันจะแบบกับหัวกับหางอะค่ะเนี่ยหันข้างๆสิคะแล้วเขาเป็นคนที่ใส่แว่นแบบเนี้ยขึ้นอีกละเข้าข้างลูกตัวเองตลอดแล้วทำให้ตัวเองเสียเงินนะไม่เข้าใจโอ้ยรุ่นนี้เบามากเลยนะทุกคนก็ใส่สบายแล้วก็เราชอบที่มันเป็นทรงนี้อะไรเงี้ยพอใส่มาแล้วหน้ามันเรียวอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยโอเคเอามาสักการก็ของแซงรองนะคะเรื่องตลอดแม่เข้าไปดูได้ใน IG Spectacle Room นี่ต่อมาขออีกเราอีกซึ่งตอนนี้ก็คิดติดกิฟต์ก็ติดกิฟต์บอกมีลูกขอซื้อกิฟต์พาด้านะบอกอ่ะโอเคซึ่งอันแรกเนี่ยได้เลยซิลีนที่ซื้อเนาะซึ่งซื้อนานมากแล้วซิลีนอ่ะซื้อตั้งแต่ออนท้องแล้วชอบพอติดกิฟต์แล้วรู้สึกว่าเออชีวิตมันดีอ่ะทุกคนมันแบบผมมันไม่รุงรังแล้วเวลาเล่นกับลูกหน้าเป็นแล้งแล้วเวลาเล่นกับลูกมันก็ไม่ไปโดนไปโดนเขาอะไรเงี้ยก็เลยบอกมีว่าเออขอพาด้าอีกสักอันนะคะก็เป็นแลนดีหน้าเป็นแลนดีเป็นคู่นี้เนาะสีดำเขามีหลายสีมากเลยนะทุกคนแต่แค่รู้สึกว่าเออของซิลีนอ่ะจะใช้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นแปะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบคลิปอะก็จะเลื่อนหลุดไล่ไม่ไหลแต่ว่าค่อนข้างกินผมอ๋อมันจะเจ็บก็ไม่ได้เจ็บแต่ก็เวลาดึงก็จะค่อนข้างแบบว่านิดนึงกินผมอะมันมีอาจจะมีผมแถมมาไม่หน่อยเนี่ยก็ประมาณนี้เวลาติดหรือว่าตอนนั้นที่เราแบบว่าแต่ก็น่ารักดีผมยาวใช่ไหมก็จะมัดครึ่งแล้วก็เสียบข้างๆอะไรเงี้ยให้มันดูมีอะไรมากขึ้นน่ารักน่ารักต่อมาเข้ากับลูกดีต่อมานะคะนี่ของมีอ่ะของลูกอ่ะยังไม่จบโอ้โหวนเวอร์มากอะอีกระเป๋าใบเนี้ยไม่เข้าใจมันจะชอบอะไรนักหนาก็ไม่รู้เห็นในฟาเฟตแล้ววนเวอร์กับมีตลอดมีลูกอยากได้ลูกอยากได้เออพอมันถือออกมาแล้วมันก็ดูมีอะไรอ่ะทุกคนของโพเอนซ่าบอกเนี่ยเขาลดราคาด้วยนะมีราคาดีด้วยนะแล้วเนี่ยใส่ของได้เยอะตอนเนี้ยใส่ของลูกก็ได้เยอะชอบเอาจุนย่ามาอ้างในจุนย่าจัดการด้วยนะแม่ลูกอะแต่ว่ามันก็ใส่ของเยอะนะแต่แม่ก็เห็นแล้วล่ะว่าเออมันก็ใช้งานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบหนังกลับใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกสวยๆสีมันก็แบบว่าเข้ากับตัวเขาก็เลยบอกเออเอาแล้วราคามันไม่ได้แพงมากมันลดไงคะไม่งั้นเวิร์นเวิร์ไม้จบ
ต่อมาก็ของลูกครบแล้วนะของแม่นะคะก็อันนี้เลยค่ะเป็นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วชอบมากมีเกือบทุกสีตอนนี้ยังขาดสีเบจยังไม่ได้ซื้อสีเนี้ยมีแต่มีความรู้สึกยังงกไงแต่อีกไม่ช้าคงอาจจะต้องไปซื้ออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ราคาที่ดีมากอันนี้ราคาดีมากเพราะว่าจ๋าไปเจอมาบอกว่ามีขามันเหลือคู่สุดท้ายแล้วเป็นไซส์มีด้วยค่ะมีเอาไหมคะอ๋อเอามาแล้วกันลูกมันก็เป็นอะไรที่มีใส่แล้วมันมีไม่เจ็บหลังรองเท้าแตะของออฟไวท์ชอบมากเลยสีเบจอีกนะเดี๋ยวลองดูนะว่าแม่จะเจ็บไหมกับสีเบจนะคะต่อมานี่ต่างหูนี่ค่ะมันน่ารักมากเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าบางอารมณ์เนี่ยเราใส่ของแบบเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบื่อๆไงก็ต้องหาอะไรที่แบบว่ามันใส่แล้วมันทำเบาๆแล้วมันทำให้หน้าตาแบบว่าแจ่มใสสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นพี่น้ำใส่แล้วรีวิวแล้วก็บอกอุ๊ยหนูซื้อต่างหูอะไรเนี่ยของยี่ห้ออะไรเนี่ยรีบโทรเลยมันเหมาะกับเจมมากมันสวยมากเจ๊เอาไปใส่กับเสื้อผ้าสีดำนะเจ๊นะบอกนี่หนูซื้อละไม่ต้องอธิบายเยอะซื้อละจ้ะซื้อละจ้ะราคาดี 2,000 กว่าบาทเองแล้วมันเป็นหนังด้วยหนังแท้แล้วพอมันใส่มานะคะน่ะหน้ามันสปาร์คเพราะว่าเห็นพี่น้ำเขาใส่กับเสื้อดำแล้วก็เขาใส่สีนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าเจ๊มันมีอีกสีนะสีชมพูอ่ะแกก็ส่งมาให้ดูสีชมพูเป็นแบบนี้นะคะส่งมาในไลน์บอกอุ๊ยตายแล้วคุณเลือกไม่ถูกอ่ะเอาอะไรดีอ่ะเอายังไงดีเนี่ยมันสวยทั้งสองสีก็เลยถามบางเพื่อนว่าเพื่อนถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะบอกแต่ที่เขาบอกเอาเลยแสดงว่าเขาต้องเห็นแล้วว่ามันสวยแล้วยี่ห้อนี้คือเขารู้จักด้วยไงเขาบอกเอาเลยไปเลยแล้วกันนี้แล้วราคาไม่แพงก็เลยเอามาสองสีแล้วอันนี้เนี่ยมันเข้ากับกระเป๋าซึ่งแม่มีกระเป๋าด้วยแล้วก็มีแว่นด้วยสีนี้จบเลยค่ะสองสีน่ารักใช่ไหมคะนี่ต่อมานะคะทุกคนรู้อยู่แล้วแม่เป็นคนที่บ้าแว่นเกือบทุกอันบล็อกอ่ะจะต้องมีแว่นก็คือรุ่นนี้ของโรยเวอันนี้จริงๆนะมีสีเหลืองกับสีขาวแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเราใส่อันนี้มันขึ้นกับหน้าได้ไงไม่รู้วันนั้นลองโทรไปหาพี่โบลูกยังมีรุ่นนี้สีดำไหมโอ้โหมันเหมือนแบบว่าจะต้องเสียเงินแม่ขาแม่ต้องเอาแล้วล่ะค่ะเพราะเหลืออันเดียวสุดท้ายไม่รู้ว่าทุกร้านรู้หรือเปล่าว่าแม่จะต้องประเภทแบบว่าอันสุดท้ายอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยบอกเอามาเลยลูกแม่ชอบนี่มันก็เข้ากับมีอะเนาะมันเป็นอะไรที่แบบใหญ่ๆหนาๆแม่มีความรู้สึกว่าพอเวลาแม่ใส่อะไรใหญ่ๆหนาๆแล้วเนี่ยมันเข้ากับหน้าตัวเองเพราะหน้าเราเล็กเนี่ยพอเล็กปุ๊บใส่อะไรใหญ่มันจะเท่นี่นะคะก็เผื่อเป็นแบบให้กับคนที่กำลังหาว่าจะใส่แว่นยังไงรูปหน้าแบบไหนคนยังไงนะคะเนี่ยแบบนี้เลยก็ยังไงคนสวยอย่างแม่ไงคะต่อมานะคะก็อีกแหละแว่นนี่คูโบรัมอันนี้เนี่ยพี่ภูมิเป็นคนซื้อให้ที่ญี่ปุ่นแกเป็นไปที่โดเวอร์แล้วเขารู้ว่าแม่เป็นคนชอบแว่นตาแปลกๆเขาก็เลยไปที่เคาน์เตอร์อันนี้เขาก็ลองให้ทุกอันเลยนะแล้วก็มาติดใจอันเนี้ยเออมันก็แปลกดีนะลูกมันกลมมันไม่กลมธรรมดาเป็นแม่เอียแหละก็แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะก็เลยโอเคก็ได้อันนี้มาอีกเพราะถึงบอกไงว่าทุกอันบล็อกจะต้องมีเรื่องแว่นแล้วเป็นคนบ้าแว่นอยู่แล้วมันเป็นของที่แบบจะต้องอยู่บนร่างกายแน่เพราะแม่มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้าน้อยพอใส่แว่นเข้าไปแล้วแบบหน้าเนี่ยมันจะปิ๊งเลยมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่โสมก็เลยมีความรู้สึกว่าลงทุนกับแว่นสักนิดนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะแว่นนี่ต่อมาชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้คือเป็นชิ้นที่เวิร์นเวอร์มากแล้วก็ออกคลิปไปแล้วนะคะบักเก็ตแบ็กก็คือกระเป๋าใบนี้คือโกยัสได้มาจากร้านพี่ตุ้มนะคะแทมมี่แบรนด์เลเวอร์นะคะอันนี้บอกเลยว่ามันใช้ดีมากๆเพราะแม่ไปเห็นแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านเกาหลีตอนที่ไปเที่ยวอะถือเกือบทุกคนเราเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยลูกมันต้องไหมเขาก็ต้องมานานแล้วนะแต่แม่เองเป็นคนแบบมีความรู้สึกเสียดายงกหนางกแล้วก็เอาเหรอลูกเอาเหรอจนกระทั่งวันนั้นอะไปถ่ายงานที่ร้านพี่ตุ้มมีลูกค้ามาฝากใหม่ๆเลยคือเขายังไม่ได้ใช้เลยพลาสติกยังอยู่นี่ครอบสายไปดูอยู่เลยไปดูได้ในคลิปพี่ตุ้มใช่ราคาเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปแรงไปไกลอะไรเงี้ยอันเนี้ยลูกว่าราคามันดีมากเลยนะมีเอาเถอะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็เข้ากับกระเป๋าของมีไอ้กระเป๋าตังอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเอาก็ได้มันก็ถือแล้วก็กับเสื้อผ้าอะไรก็ได้แม่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปใส่เสื้อผ้าสีเขียวนะเพราะว่าเขาก็ทำสีแปลกๆมาเนาะเขาก็ใส่เสื้อผ้าสีแปดแล้วก็ถือเลยไม่ต้องมาแมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดีมากมันเบาอ่ะแม่ก็ยัดของแม่ที่แบบที่เราใช้เป็นประจำทุกวันอ่ะเข้าไปนี่คือใช้ได้หมดมันพอดีเลยมันเลยแฮปปี้
ต่อมาค่ะของจุนย่าตอนนี้มีสาวน้อยนี่มาแจมด้วยจริงๆของจุนย่าเยอะมากทุกคนที่ผ่านมาแต่ว่าคือมันกระจัดกระจายไปหมดแล้วอ่ะหมายถึงว่าคือเราเอาไปใส่ตู้แล้วคือลืมเพราะว่าจะทำคลิปอันบ็อกซ์ใช่ไหมก็เลยแบบตัดโป้งตัดป้ายแล้วก็เอาไปรวมๆกันแล้วซึ่งจำไม่ได้ว่าอันไหนมันมาและก่อนมาหลังก็เลยบอกมีว่าตัดทิ้งไปเลยในกี้น่าจะมีประมาณ10กว่าตัวแล้วก็มีรองเท้ามีรองเท้าอีกหลายคู่เลยก็เลยเอาชิ้นที่แบบล่าสุดเลยเนาะก็มีอันนี้นะคะของคีซึ่งอันนี้ฝากลุงภูมิกับป้านุ่นซื้อโชคดีมากว่าได้มาน่ารักน่ารักแล้วก็ป้านุ่นกับลุงภูมิก็ซื้อรองเท้ามาให้เป็น Converse X กับ Snoopy นี่น่ารักมากเลยนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งน่ารักมากน่ารักมากก็เลยได้มานะคะค่ะตอนนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าผ่านมาประมาณสัก2เดือนได้มั้งเนี่ยค่ะก็เลยซื้อได้ประมาณนี้นะแต่จริงๆอ่ะแม่มีซื้อเสื้อผ้ามีของกล่อมหลายตัวเลยแต่ว่าเอาไปอยู่ในคลิปไปช้อปปิ้งกล่อมอ่ะก็เลยไม่ได้เอามารวมตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปของแม่นะคะที่ไปช้อปที่ช็อปกล่อมเดกระซองกันนะคะเพราะมีลูกๆทั้งหลายเนี่ย DM มาเมื่อไหร่แม่จะไปช้อปกล่อมคะบอกมีแล้วลูกประมาณนี้ละกันโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป Unbox ในของแบรนด์นีมนะคะก็เผื่อไปป้ายยาใครหลายๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูติดตามคลิป Unbox แบรนด์นีมคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้คันไม้คันมือเย็บกันต่อนะคะประมาณพอประมาณโอเคค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย